นายหิวใช่ไหมท้องร้องเสียงดังขนาดนี้กินนี่ก่อนสิได้อันนี้ฉันซื้อมาไม่ได้หยิบมาจากกองขยะขอบคุณนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคนที่ไม่รู้จักกันจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมากกว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนซะอีกแม็กอยู่นี่นี่เองโทรไปหลายรอบไม่เห็นรับสายเลยอะเฮ้ยอย่ามาจับนะเว้ยอะไรของแกวะเนี่ยข้อความที่ฉันส่งไปตั้งหลายรอบอะที่ขอความช่วยเหลือได้เห็นข้อความปะข้อความอะไรไม่เห็นเว้ยนี่และฉันกินข้าวเสร็จเนี่ยฉันก็จะไปทำงานแล้วไม่ว่างมานั่งคุยกับแกหรอกนะตอนนี้ไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตามแกไปที่ตึกไปนั่งรอใต้ตึกก็ได้เดี๋ยวแกทำงานเสร็จเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้อยากจะไปรอก็ตามใจกันนะแต่แกขึ้นตึกไม่ได้หรอกถึงฉันจะว่างเนี่ยฉันก็ไม่คุยกับแกหรอกแม็กเพื่อนเพียนนี่สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะตั้งแต่งานบวชไอ้แบงค์แฟนไอ้แนนชวินนี่นายยังมีชีวิตอยู่เหรอฉันได้ข่าวว่าบริษัทของนายเจ๊งไปแล้วนี่ก็ใช่อ่ะครับพี่นี่ผมขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยผมกำลังแย่เลยอ่ะอะไรของนายเนี่ยเจอหน้าปุ๊บก็ขอความช่วยเหลือเลยฉันไม่ช่วยแกหรอกอย่ามายุ่งกับฉันนะโหแต่พี่นี่ตอนที่พี่นี่เดือดร้อนน่ะตอนที่พี่นี่ยืมเงินฉันไปจ่ายหนี้นอกระบบอะฉันยังช่วยพี่เลยนะแกจะมาพูดเรื่องเก่าที่มันผ่านมาแล้วหลายปีทำไมแกจะทวงบุญคุณฉันเหรอไม่ถ้าจะทวงอะฉันทวงไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเนี่ยฉันเดือดร้อนจริงช่วยฉันหน่อยนะอย่างน้อยเราก็เป็นญาติกันเป็นญาติกันเหรอถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยฉันก็ขอตัดญาติกับแกฉันกับแกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วหลบไปฉันจะกินข้าวพี่นี่ถ้างั้นฉันขอติดตัว200ได้ไหมจะเอาไว้กินข้าวหรือว่าเอาไว้เป็นค่ารถกลับต่างจังหวัดอะบาทหนึ่งฉันก็ไม่ให้ออกไปกินน้ำด้วยจะได้ไม่ติดคอขอบคุณนะครับว่าแต่นายเนี่ยแต่งตัวดูดีนะจะไปไหนหรอพอดีผมไปหาญาติมาแล้วก็ไปหาเพื่อนมาครับแต่พวกเขาไม่ต้อนรับคือก่อนหน้านี้ครับผมทำธุรกิจแต่ตอนนี้ธุรกิจผมมันล่มไปแล้วตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยครับแย่แล้วนะแบบนี้ความหวังเดียวที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือผมก็ต้องรอธนาคารนะครับพอดีผมไปกู้ไว้อ้าวก็ฟังดูไม่ได้แย่เหมือนเมื่อกี้นี่อย่างน้อยนายก็ยังมีธนาคารเป็นที่พึ่งให้ได้ลุ้นนะมันก็รอมานานแล้วพี่ผมกู้ไปตั้งนานแล้วส่งเอกสารไปครบหมดแล้วแต่ธนาคารก็ยังเงียบอยู่เชื่อไหมว่าตอนนี้เงินติดตัวผมก็ไม่มีค่ารถจะกลับไปต่างจังหวัดก็ยังไม่พอเลยครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นนายจะเอายังไงต่อล่ะยังจะสู้อยู่ไหมไม่อยากจะสู้แล้วครับมันท้อไปหมดทำอะไรก็พังไม่รู้ว่าจะสู้ไปเพื่อใครไม่รู้จะสู้ไปเพื่อใครก็เพื่อตัวเองไงนาย
ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องสู้เกิดมาแล้วมันก็ต้องสู้กันทั้งนั้นแหละอย่างน้อยที่สุดก็สู้เพื่อตัวเองฉันไม่รู้หรอกนะว่านายไปเจออะไรมาบ้างเอาเป็นว่าฉันเป็นกำลังใจให้นายแล้วกันขอบใจมากนะครับกินก่อนแล้วที่นายบอกว่านายจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยบ้านนายอยู่ที่ไหนหรอบ้านผมอยู่แถวบางบ่อนู่นนะครับต้องนั่งรถแดงไปต่อรถที่มีนบุรีโอ้โหอยู่บางบ่อนู่นเลยเหรอจากตรงนี้ไปเนี่ยมันหารถไปยากมากเลยนะใช่มันต้องนั่งรถแดงไปต่อรถว่าแต่แล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะนายมีนาฬิกาไหมโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับรถมันจะมีไม่มีไม่สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆครับหมายความว่ายังไงนี่นายไม่มีเงินสักบาทเลยเหรอเงินมันไม่พอครับโหแล้วจะไปยังไงล่ะเนี่ยเอางี้นี่ฉันมีอยู่เท่านี้นายเอาไปก่อนเอาไปเป็นค่ารถนะไม่เป็นไรครับนี่เชื่อฉันสินายรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะหมดไปเลยเร็วครับแต่ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยนะครับโอ้อย่าถามมากได้ไหมรีบไปสิเดี๋ยวรถหมดไปก่อนกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดสักพักก็ได้ธนาคารโทรมาฮัลโหลครับเงินที่กู้ไปผ่านแล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับอะไรนะครับ 30,000แต่ผมขอไปล้านหนึ่งนะครับอนุมัติได้แค่นั้นเหรอครับครับสามหมื่นมันก็คงแค่พอกินพอใช้อ่ะแต่จะไปต่อยอดอะไรวะเนี่ยโอ้วะยังไงก็สู้เพื่อตัวเองขนมครับขนมโฮมเมดนะครับทำเองเลยนะครับอร่อยเลยนะครับเชิญครับชิ้นละกี่บาทเหรอครับขนมชิ้นละ4บาทครับอ๋อเอากี่ชิ้นดีครับงั้นเอา1ชิ้นครับได้เลย1ชิ้นนะครับครับนี่สำหรับเด็กพี่แถมให้อีกชิ้นนึงดีกว่าขอบคุณครับครับผมนะครับเงินขนมครับขนมเฮ้ยน่ากินจังเลือกได้เลยครับเอ๊ะนี่คุณใช่เจ้าของบริษัทที่ฉันเคยเข้าไปเสนองานใช่ไหมคะอ๋อคุณปลางจำผมได้ด้วยเหรอครับจำได้สิคะแหมว่าแต่นี่เจ้าของบริษัทต้องลงมาลองตลาดสินค้าใหม่ด้วยตัวเองเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ครับไอ้บริษัทนั้นน่ะผมเจ๊งไปแล้วอ้าวขอโทษนะคะที่ถามอะค่ะฉันไม่ทราบจริงๆอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่อายหรอกครับถ้าผมอายผมคงไม่มายืนขายขนมแบบนี้หรอกครับอุ๊ยแต่ว่าจะว่าไปขนมปังนี่ก็น่ากินนะคะอุ๊ยทำหน้าอร่อยมากเลยอะค่ะครับถ้าอย่างนั้นฉันขออุดหนุนสัก2ชิ้นแล้วกันนะคะได้ครับเอา2ชิ้นนะครับค่ะเท่าไหร่คะ8บาทครับได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวผมแถมอีกชิ้นนึงเลยนะครับโอ้ยขอบคุณนะคะว่าแต่นี้ขายมานานยังคะเนี่ยก็มาเกือบเดือนแล้วครับ
ยังไงแวะมาอุดหนุนนะครับได้เลยค่ะโชคดีนะคะครับซื้อขนม10ชิ้นโห10ชิ้นเลยเหรอครับ ได้ครับลุงเนี่ยมาอุดหนุนขนมผมประจำเลยนะครับตั้งแต่ผมเปิดร้านเนี่ยฉันชอบขนมร้านนายอ่ะใครสอนทำเหรอเธอเรียนมาจากไหนไม่ได้มีใครสอนหรอกครับพอดีที่บ้านผมเคยเปิดเบเกอรี่ผมก็เลยครูพักรักจำครับอร่อยฉันชอบนายสนใจที่จะขายสูตรไหมหรือจะเป็นแฟนชายก็ได้นะสนใจครับถ้างั้นเรามาคุยรายละเอียดกันเลยไหมได้ครับภูมิใจตัวเองกันนั้นเนี่ยชวินน้องรักสวัสดีจ้าแหมคิดถึงจังเลยอ่ะนี่พี่ซื้อของฝากมาเต็มเลยนะมาทำไมอ่ะแหมพี่ได้ข่าวแล้วนะเจ้าของธุรกิจขนมปังเฟรนชายเนี่ยใหญ่โตมีชื่อเสียงดังนะเนี่ยตอนนี้แถวบ้านพี่นะเฟรนชายขนมปังของชวินเนี่ยโอ้ร้านเรียงรายกันเยอะมากเลยใช่ร้านของผมเองแหละครับว่าแต่พี่เคยกินหรือเปล่าอุ๊ยต้องเคยกินอยู่แล้วพี่เนี่ยกินทุกวันเลยโดยเฉพาะไส้ถั่วดำอ่ะอร่อยมากร้านผมไม่มีไส้ถั่วดำครับแปลว่าพี่อาจจะสับสนก็ได้ช่างมันเถอะเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกที่พี่มาวันนี้เนี่ยพี่มีเรื่องสำคัญกว่านั้นจะบอกเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นพี่น้องกันจริงคือตอนนี้พี่ไปกู้หนี้นอกระบบมาอีกแล้วอ่ะแล้วจะให้ฉันช่วยก็ใช่นะสิขอโทษนะฉันคงไม่ช่วยหรอกแหมชวินน่ะเราก็เป็นญาติกันแม่เราเป็นพี่น้องกันจำไม่ได้หรอนี่ตอนเด็กๆอ่ะที่เราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วเราก็แก้ผ้ากระโดดเล่นน้ำจ๋องแจ๋มจ๋องแจ๋มและตอนสมัยเรียนนะเราก็กระโดดหนังยางกันด้วยกินกล่องแก้วกินกล่องแก้วจำไม่ได้หรออยากพูดอะไรก็พูดไปจำได้ทุกอย่างแหละจำได้แม้กระทั่งตอนที่ฉันไปขอความช่วยเหลือจากพี่ซึ่งตอนนั้นน่ะฉันมองว่าพี่เป็นญาติแต่พี่ก็ไล่ฉันนี่จำได้ไหมอ่ะไล่ฉันบอกว่าสักบาทหนึ่งฉันก็ไม่ให้กิ้งกล่องแก้วกิ้งกล่องแก้วขอโทษนะออกจากบ้านฉันไปเลยเอานี่คืนไปแล้วไม่ต้องกลับมาที่บ้านฉันอีกนะชวินไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมานับญาติกันต่อจากนี้ไปออกไปเรียกตำรวจดีกว่าเดี๋ยวๆไปก็ได้หุยพี่แบบนี้จะมานับญาติเอ้ยนี่เดี๋ยวนี้รวยแล้วยิงเหรอคุยกับใครอ่ะนี่ทำมาเป็นเล่นมุกก็คุยกับแกไงเพื่อนไอชวินเพื่อนใครเพื่อนแกวะโธ่นี่เดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงเหรอไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่ได้ลืมตัวด้วยในใจคงคิดสินะว่าฉันลืมตัวขอโทษนะฉันเจ็บแล้วก็จำเว้ยจำได้นะเว้ยวันที่ฉันวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากนายอ่ะที่ฉันคิดว่าเป็นเพื่อนน่ะแต่นายกลับนิ่งเฉยนายมองฉันเหมือนฉันเป็นอากาศธาตุอ่ะนี่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจอะไรหรอกนะที่นายไม่ช่วยฉันน่ะแต่ฉันรู้สึกเสียใจว่ะที่นายทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนน่ะเอาเป็นว่าต่อจากนี้ฉันว่าเราไม่ต้องมายุ่งกันดีกว่าไหมนี่เพื่อนพูดอะไรแบบนั้นวะนี่ตอนเนี้ยเราก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่ฉันว่าเรามาร่วมมือกันไม่ดีกว่าประสบความสำเร็จจริงฉันประสบความสำเร็จแต่คิดว่าคงไม่ใช่นายอ่ะได้ข่าวว่าธุรกิจของนายเนี่ยกำลังจะล่มไม่ใช่เหรอเพราะว่าทำอะไรนะธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายถ้าเป็นไปได้นะเว้ยเราไม่ใช่เพื่อนกันไม่ต้องเจอหน้ากันอีกอวดดีให้ได้ตลอดเถอะมึงอ่ะว่าอะไรวะเนี่ยเกะกะเว้ย
คุณนี่คุณจริงด้วยอ่ะผมตามหาคุณตั้งนานนายที่ฉันเจอนายเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมแล้วนายตามหาฉันทำไมอ่ะก็ตอนนั้นน่ะผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยแล้วก็อีกอย่างนึงผมยังไม่ได้ตอบแทนคุณที่คุณเคยช่วยเหลือผมครับโอ้ยเรื่องแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอก นี่ว่าแต่ทำไมคุณถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้ครับนี่คุณไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปหาหมอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันก็หายฉันก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วนายตามหาฉันมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมแล้วนะชีวิตผมดีขึ้นก็ได้คุณนั่นแหละที่เตือนสติผมคุณบอกว่าผมต้องสู้ถ้าไม่สู้เพื่อใครก็ต้องสู้เพื่อตัวเองผมก็เลยรวบรวมสติแล้วก็รวบรวมเงินที่ผมมีอยู่ไปเปิดร้านขายขนมเล็กๆครับแล้วหลังจากนั้นนะก็มีคุณลุงใจดีชวนผมไปทำเป็นโรงงานใหญ่ขึ้นตอนนี้ชีวิตผมดีมากเลยนะครับว่าแต่ผมอยากจะชวนคุณไปอยู่กับผมด้วยไปอยู่ด้วยกันไหมครับนายพูดจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาหมอแล้วก็คุณน่ะก็ไปอยู่กับผมไปทำงานกับผมโหแล้วทำไมนายถึงดีกับฉันขนาดนี้ล่ะจะไม่ให้ผมดีกับคุณได้ยังไงครับคุณเป็นคนดีและคุณก็เคยช่วยเหลือชีวิตผมไว้ไปครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอคุณจะโดนตัวผมเลยนะครับตัวผมสกปรกนะครับคุณไม่ได้สกปรกอย่างที่คุณคิดหรอกครับถึงแม้ว่าคุณจะมอมแมมแต่จิตใจคุณสะอาดมากเลยนะครับไปเถอะครับไป